Z TV ท้ายรายการกับ Z News วันนี้เอ๋ก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะAudi ประเทศไทยจัดกิจกรรม Audi Press Trip Never Follow เปิดโอกาสให้สัมผัสความสุดยอดของเทคโนโลยีที่มีความลงตัวสมบูรณ์แบบทุกมิติอย่างใกล้ชิดกับกองทัพยนตรกรรม Audi กว่า60คันจากกรุงเทพมุ่งหน้าประจวบคีรีขันธ์การเดินทางผ่านสภาพเส้นทางและการจราจรหลากหลายสะท้อนการใช้งานจริงมากที่สุดทำให้ได้เรียนรู้กับฟังก์ชันการทำงานโหมดการขับขี่ต่างๆเทคโนโลยีความปลอดภัยระบบความบันเทิงความสะดวกสบายต่างๆรวมถึงสัมผัสกับความพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตพิถีพิถันในทุกรุ่นในครั้งนี้ยังได้เซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัว The New Audi RS 3 Sportback ตัวจี๊ดสะใจสายซิ่งน้องใหม่ในตระกูลYes. วันนี้ครับผมพามาพบกับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ในตระกูล RS ของ Audi ครับนั่นคือ RS 3 RS 3คันนี้ครับจุดเด่นแน่นอนครับคือกระจังหน้าที่ออกแบบได้ดุดันคมเข้มด้วยลายฮันนี่โคมตามสไตล์ของ RS 3ครับที่สำคัญครับไฟหน้าเป็น Matrix LED ที่ออกแบบในแบบของ Wedge Design ดูมีความโฉบเฉี่ยวมากๆครับหัวใจสำคัญของ RS 3คันนี้ครับคือเครื่องยนต์ขนาด 2,500cc และเป็นเครื่องยนต์5สูบเป็นเอกลักษณ์ของ Audi ครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องพิเศษสุดๆเนื่องจากว่าสามารถผลิตแรงม้าได้ถึง400แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง500นิวตันเมตรครับพอเข้ามานั่งเนี่ยรู้สึกได้ทันทีถึงความเป็นสปอร์ตของ RS 3คันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่ล้อมรอบตัวคนขับครับมาดูหน้าจอของ MMI กันบ้างครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอมากๆก็คือของเล่นใหม่ของรถคันนี้ครับเข้ามาในโหมดคาร์ครับ Audi Drive Select ครับรถคันนี้ครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อ Quattro อยู่แล้วครับในโหมด Drive Select ด้านซ้ายครับจะมีให้เลือกอยู่4โหมดด้วยกัน Efficiency Comfort Auto Dynamic ครับระบบการขับขี่แต่ละระบบเนี่ยจะมีการสั่งการระบบ Quattro แตกต่างกันครับถ้าเป็น Efficiency หรือ Comfort ครับระบบจะถ่ายกำลังไปที่ล้อหน้าเยอะกว่าแต่พอเป็น Auto ครับก็จะถ่ายกำลังให้เท่าๆกันล้อหน้าล้อหลังพอเป็นไดนามิกครับจะถ่ายกำลังไปที่ล้อหลังมากกว่าครับเพราะฉะนั้นการกดโหมด Audi Drive Select ส่งผลต่อการขับขี่ของ Quattro ด้วยครับผมมานั่งอยู่ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังของ RS 3คันนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถขนาดคอมแพคครับแต่ว่าพอมานั่งในที่นั่งด้านหลังแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันสามารถนั่งได้อย่างสบายๆเลยนะครับเบาะด้านหน้าเนี่ยผมปรับไว้เป็นตำแหน่งที่ผมขับอยู่แล้วนะครับผมสูง178ซมนะครับแต่พอมานั่งเบาะหลังเนี่ยตัว knee room นะครับก็ยังเหลืออีก1ฝ่ามือนะครับ head room ก็ยังเหลืออีก1ฝ่ามือเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็น compact car performance สูงๆแบบนี้ที่ยังเดินทางกันได้4คนอย่างสบายๆเลยนะครับ i3 คันนี้ครับนำเสนอขายในราคาตามด้านล่างนี้เลยครับรถยนต์ super car ในไซส์ compact car แบบนี้ท่านที่สนใจครับสามารถติดตามได้ที่โชว์รูม Audi ทุกสาขาครับAudi คือรถยนต์คุณภาพนำเข้าจากประเทศเยอรมันมั่นใจกับงานบริการหลังการขายมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกันทุกสาขาที่สำคัญมีรถพร้อมส่งมอบตลอดทั้งปีสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่พิเศษไม่เหมือนใครได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ Audi ทั่วประเทศค่ะ